จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุกกุยมินิโฟร์วิวครับเพื่อนๆ เห็นหมูหวานอย่าพึ่งนะครับพอดีว่าผมยังรวบรวมเนี่ยครับพวกที่มีตัวขี่รถนะครับนี่คือหมูหวานนะครับที่กำลังจะรีวิวแต่ว่าวันนี้เรายังไม่รีวิวโพโลโลอันนี้ก็ออกมานานแล้วนะครับแล้วก็มีคุ้มแม่มงที่ออกมานานแล้วเหมือนกันเคยรีวิวไปแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะรวบรวมนะฮะพวกนี้เป็น1เทปนะครับเป็น1ตอน1คลิปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไหล่ของรถกระบะจัดชุดนะครับคือมันไม่ใช่ในกล่องนั้นนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมตามรหัสอะมันมีแล้วเดี๋ยวไว้ผมมาทำคลิปให้ดูกันอีกทีแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้ได้พัสดุมาใหม่นะครับด่วนมากเลยนะครับของ DDVC Model Thailand นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องจุกกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่นะครับของ DDVC Model Thailand นะครับรถโมเดลงานจีนเกรดพรีเมียมนะครับขอบคุณด้วยที่ส่งมาให้กันกล่องเบื้องเริ่มเลยนะครับยังไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวตัดพร้อมกันเลยเนี่ยครับสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วไม่มีคลิปใหม่แจ้งนะครับให้กดยกเลิกการติดตามแล้วกดติดตามใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับก็จะกลับมามีการแจ้งเตือนเหมือนปกติแล้วนะครับนี่ผมตัดก่อนนะครับนี่ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างของเก่ายังรีวิวไม่ครบเลยนะฮะขอบคุณทางเพจด้วยนะครับ DDVC Model Thailand นะครับสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่facebook.com/ddvcmodelthailand รถโมเดลงานจีนเกรดพรีเมียมนี่นะครับโอ้ในกล้องอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นะครับนี่อะไรยงคุโร่นะครับนี่ครับยงคุโร่เซ็ตนะครับDDVC model นะครับนี่ผมขออนุญาตเอาลงก่อนนะเอาลงก่อนเนี่ยครับข้างๆจะมีอันนี้มาด้วยนะครับอันนี้มาด้วยขอหนังสือพิมพ์มาวันนี้เราจะแกะให้ดูกันก่อนนะครับยังไม่ได้แกะรีวิวอันแรกนะครับบัคเบลเดอร์นะครับบัคเบลเดอร์ยังไม่แกะละกันให้ดูข้างกล่องขอที่ DVC model นะครับบัคเบลเดอร์ตัวนี้ในการ์ตูนจะเป็นโมเดลนะครับตัวของทามิยาแท้จะเป็นโมเดลเดี๋ยวเราไว้ดูกันแล้วก็อันนี้ครับผมนี่คืออะไร Evo นะครับ Evo Super XX นะครับ Super X Super X นะครับให้ดูแว็บหนึ่งแว็บนะครับเดี๋ยวเราไว้ดูกันนะครับ Evo Super X นะimprove high performance mini for wheel drive เดี๋ยวเราแวะเอาของแท้มาเทียบกันเนี่ยครับ xx เนี่ยนะsxx นะครับ super xx ดูหลังกล่องเหมือนตัว evo เลยนะครับเรียนแบบตัว evo เลยเดี๋ยวไว้เรามาดูกันนี่นะครับนี่คือกล่องใหญ่พระเอกของเราเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้นี่ยงคุโร่นะครับเป็นการ์ตูนที่มาก่อนเลสโกนะครับสำหรับคนที่ไม่ทราบเนี่ยครับข้างกล่องมีอะไรเนี่ยโลโก้อะไรนี่ปี2016นะครับ2016 New Year นะครับเป็นอันนี้รู้สึกเป็นลิงนะใช่ไหม2016เป็นปีลิงป่ะครับแล้วนี่ครับเป็นอะไรเนี่ย dash 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5แล้วก็ dash 6มาไงเนี่ย เป็น Thunder Shot นะครับแล้วตัวที่7เป็น Thunder Shot Black แล้วตัวนี้ก็เป็น Emperor Body ทองนะครับเป็นว่า8กล่องอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ภาษาจีนอ่านไม่ออกนะครับ
เนี่ยครับแล้วก็ด้านบนก็เนี่ยครับก็เป็นภาษาจีนกันอ่านไม่ออกนะ2461357นะครับนี่แล้วข้างหน้าจะเป็นเนี่ยครับยงคุโร่นะครับแล้วก็เป็นใสๆนะครับนี่อะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันคืออะไร เปิดดูดีกว่าเปิดเลยครับผมเปิดเลยเราจะเปิดจากด้านนี้นะครับโอ้มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรนี่โอ้โหเนี่ยครับมีทั้งหมด8กล่องเดี๋ยวจะเอาลงข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวหยิบทีละกล่องนี่ครับสำหรับกล่องแรกนะครับนี่2016Happy New Year นี่แล้วก็มีข้างกล่องนะครับมีตัวคาดไว้ด้วยนี่เอาตัวคาดออกก่อนนะครับเป็นกระดาษแข็งหนาๆ นะครับนี่ครับหน้ากล่องเปิดดูครับก็ใต้ฝาไม่มีอะไรขาวๆมีล้อมีบอดี้เอ็มเพลเลอร์นะครับมีเฟืองมียางหนามนี่ครับโครงท้าย3ใช่ไหมน่าจะโครงท้าย3นะเหมือนที่เคยรีวิวแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวมาในรูปแบบใหม่นะครับเป็นจัดชุดมาเลยแปลกดีนะครับนะฮะตัวพลาสติกก็ทั่วไปนะครับไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่แต่เรามาประกอบตั้งเล่นน่ะฮะประกอบตั้งโชว์นะครับตั้งโชว์เล่นๆก็เอาไปแข่งของแท้ไม่ได้นะครับก็ของแท้ก็ย่อมดีกว่าและแพงกว่านะครับตัวนี้เป็นของจีนนะครับก็จะถูกกว่าสำหรับคนที่มีอดีตนะครับอยากได้มาไว้ครอบครองตั้งโชยเฉยอะไรเงี้ยก็เป็นทางเลือกนะครับที่ราคาถูกหน่อยต่อมาแดช2นะครับแดช2 Burning Sun แดช2 Burning Sun ก็เหมือนเดิมแหละเหมือนกล่องที่เคยรีวิวแล้วแต่ว่านี่มาในกล่องรูปแบบใหม่อ๋อตัวนี้เนื้อพลาสติกโอเคนะครับก็ใช้ได้อยู่ก็มาตั้งโชว์ครับนี่ก็น่าจะคงท้าย3เหมือนกันนะฮะคงท้าย3น่าจะเหมือนกันอยู่ยางหนามมอเตอร์สะพานไฟเฟืออันนี้มีไอ้นี่ด้วยประกาศกับติ๊กเกอร์นะครับเหมือนที่เคยรีวิวไว้แล้วเลยแค่เขาเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งนะครับเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งนะครับต้องขอบคุณทาง DDVC Model Thailand ด้วยนะครับเพจ Facebook นะครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับDDVC Model Thailand รถโมเดลงานจีนเกรดพรีเมียมนะครับนี่แดช2ต่อมาแดช3นะครับแดช3ชูตติ้งสตาร์อันนี้เจ้าของแดช1อันนี้เจ้าของแดช2นี่3นะครับแล้วนี่4แล้วนี่5นะครับนี่ถึงแดช3นะครับฝากล้องเหมือนกันเลยอ่ะเพียงแต่ข้างๆนี้จะเปลี่ยนไปตามเจ้าของรถใช่ไหมอ๋อนี่แดช4นะครับเอ๊ะอ้าวกล่องเหมือนกันหมดนะครับงงแล้วผมงงแล้วอะไรเนี่ยบอดี้บอดี้ทองต้องดูตามที่คาดนี้นะครับต้องดูตามเส้นนี้นะครับเพราะว่ากล่องจะเหมือนกันหมดแตกต่างที่เส้นคาดนะครับนี่เขาจะเอาเส้นนี้คาดไว้เพื่อว่าจะบอกว่าข้างในเป็นเบอร์อะไรนะครับผมก็ค่อนข้างงงอยู่เพราะว่าเพิ่งเปิดพร้อมกันเนี่ยแหละนะฮะยังไม่ได้รู้อะไรมาก่อนเลยนะครับนี่ติ๊กเกอร์อยู่นี่นะครับ DDVC Model นะครับเป็นบอดี้ของ Dash 3นะครับ Shooting Star ก็มียางหนามเป็นยางหนามทั้ง3กล่องเลยนะครับแล้วก็มีล้อแล้วก็มีเฟืองมอเตอร์ให้มาครบนะครับก็คือประกอบจะประกอบเล่นหรือจะประกอบโชว์ก็ได้แต่ว่าไปแข่งทามิยาแท้ไม่ได้นะครับแดช3เนี่ยครับอยู่ที่เส้นคาดนี่แดช1แดช2แดช3นะครับต่อมาครับแดช4นั่นเองแดช4เป็นยาง
เป็นยางสลิกนะครับไม่ใช่ยางหนามและแล้วก็นี่ก็จะเป็นไทป์3เหมือนกันนะครับล้อบอดี้ก็เป็นอะไรนะแคนนอนบอลแดช4ครับแคนนอนบอลนี่สติ๊กเกอร์แล้วก็มีการ์ดแต่ว่าของแดช1เมื่อกี้ไม่มีนะครับก็ประกอบโชว์ตั้งสวยงามได้นะครับชุดนี้ก็มาเป็นชุดมาเป็นเซตนะครับแล้วก็ยังจะมีอันพิเศษเดี๋ยวไว้หลังสุดนะต่อมา Dash 5นะครับ Dancing Doll Dancing Doll กล่องเหมือนกันหมดนะฮะแตกต่างกันที่เส้นคาดนี่เองครับยางก็เป็นสลิกนะครับบอดี้นี่บอดี้นะครับก็อย่างที่ว่าครับงานจีนก็อาจด้อยกว่าของแท้นะครับแต่สำหรับใครที่ชอบเอามาตั้งโชว์ผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าราคาถูกนะครับนี่โครงไทป์อะไรเอ่ยก็น่าจะไทป์3เหมือนกันนะแล้วก็ให้มอเตอร์ให้เฟืองมาด้วยให้โปสการ์ดนะฮะ Dash 5 Dancing Doll Sticker นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวยังมีอีก3อันนะครับ3อันในบ็อกเซตนี้ผมเรียกเป็นบ็อกเซตละกันตัวนี้เขาเขียนว่า Dash 6นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะคือเขามาเติมเองมันไม่มี Dash 6นะครับอันนี้เป็น Thunder Shot นะครับเป็น Thunder Shot เปิดให้ดู Thunder Shot นะครับเนี่ยครับเป็นยางหนาเหมือนกันบอดี้เป็น Thunder Shot ครับผม Thunder Shot ก็มีล้อมีเฟืองมีเกียร์ท้าย3เหมือนกันนะครับโครงท้าย3แล้วก็นี่ครับ Flashing Stalker แต่จริงๆก็คือ Thunder Shot นะครับเขาตั้งชื่อใหม่ของเขาเองเฉยเลยนะครับ Thunder Shot Flashing Stalker มาไงไม่รู้ครับแล้วก็เป็น dash 6เฉยเลยซึ่งอย่างที่บอกนะครับมันมีแค่5 dash นะครับ dash 1ถึง dash 5แล้วก็ dash 7ซะงั้นเนี่ยฮะเป็น Thunder Shot Black Special เป็นเหมือนไอ้คันเมื่อกี้แต่ว่านี้เป็นตัวสีดำนะครับ Thunder Shot Black Special แล้วไม่ทำดำธรรมดาด้วยเป็นดำสโมกใสนะครับเห็นไหมครับเป็นสีดำสโมกนะครับโอ้โหยางแดงยางหนามแดงนะครับโอ้โหโครงก็เป็นไทป์3เป็นสีแดงนะครับโอ้สวยเลยนะครับตัวนี้น่าจะพิเศษสุดแล้วก็ล้อเป็นสีดำด้วยนะครับติ๊กเกอร์อยู่นี่นี่ติ๊กเกอร์อยู่นี่นะครับแต่ไม่อันนี้ไม่มีการ์ดให้มานะครับมีเฟืองครบชุดนะครับมียางมีล้อตัวนี้ผมว่าประกอบตั้งแล้วสวยสุดแหละเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้สวยเลยครับตัวนี้ค่อนข้างเท่กว่าตัวอื่นเลยครับผมอันนี้นี่เหมือนเป็นตัวพิเศษนะครับในชุดตัวพิเศษในชุดนี่อะไรเป็นตัวล็อกบอดี้ป่ะใช่ไหมครับตัวล็อกบอดี้นี่มี5อันแล้วก็นี่อะไรเป็นล็อกสีทองมานะครับนี่แปลกกว่าเขาเพื่อนนะครับอันนี้ต้องเป็นชุดนี้เท่านั้นถึงจะมีอันนี้มาด้วยนะครับนี่เป็นนี่อะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นจระบีนะครับน่าจะเป็นจระบีเพราะเนี่ยลื่นๆอยู่นะครับจระบีผมเดานะแล้วก็บอดี้ทองซึ่งปกติไอ้บ็อกเซตที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับจะมีบอดี้ทองแถมมาให้แต่นี้เป็นโอ้ก็มีรอยนิ้วนะครับรอยนิ้วผมเองนี่อ๋อเป็นโดนจระบีผมเนี่ยเป็นคราบเลยโอ้ยโครงก็ทองทองหมดเลยนะครับโอ้โหสีโอ้โหทองให้หมดเลยครับทองให้ลืมเลยนะฮะชุบทองหรือพ่นทองผมไม่แน่ใจแต่ก็สีทองทั้งคันนะครับโอ้โหอย่างการเนี่ยครับเศรษฐีตะวันออกกลางโอ้โหบิงบิงไงบิงบิงล้อก็ทองนะครับทองหมดทั้งคันเลยแล้วก็อุ้ยนี่อะไรเอ่ยโอ้ DVD
โอ้เป็นซีดีนะครับเป็นซีดีนี่ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรอ้าวแตกไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะครับต้องลองไปเปิดดูไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนี่ครับ01Dash นะครับแล้วก็มี Dash 1 Dash 2 Dash 3 Dash 4 Dash 5แล้วอันนี้ก็ Thundershot Thundershot Black แล้วก็ตัว Dash 1สีทองครับก็มีเท่านี้นี่ครับมีเท่านี้โอ้สวยงามมากนี่นี่ครับวิงทั้งโครงด้วยโอ้นะครับจระบีคิดว่าเป็นจระบีนะผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่คิดว่าใช่นะฮะคิดว่าเป็นจระบีครับสวยงามบรรจุลงกล่องนะฮะนี่กล่องเขานะครับตรงนี้จะมีพลาสติกใสหนึ่งอันเอาไว้โชว์กล่องนี้นะครับแล้วก็เรียงเข้าไป7 6 5นะครับ4 3สองหนึ่งนะก็คือในเซตนี้จะมีแปดคันมีแปดกล่องนะครับในเซตนี้มีแปดกล่องนั่นเองแล้วก็อยู่ในบ็อกเซตนะครับบ็อกเซตปี2016สวยงามให้ดูข้างหน้ากล่องเนี่ยครับข้างหน้ากล่องก็เป็นแบบนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะ DDVC Model Thailand นะครับรถโมเดลงานจีนเกรดพรีเมียมครับผมสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับทุกคุณมินิโฟวิวขอลาไปก่อนวันนี้นะครับสวัสดีครับสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ facebook.com/ddvcmodelthailand รถโมเดลงานจีนเกรดพรีเมียม ฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวรีเควสต์ตอนใหม่ได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld